มีคำถามเกี่ยวกับความรักครับที่น่าสนใจนะครับความรักการตกหลุมรักและความลุ่มหลงในความรักมันเหมือนหรือต่างกันยังไงโดยคำก็แตกต่างกันแล้วเนาะแต่ถ้าเราลองดูนะครับว่าถ้านี่เป็นหัวใจนะครับแล้วนี่เป็นอารมณ์รักก็คือจิตใจมีอารมณ์รักให้กับผู้คนอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับอันที่สองก็คือใจมีความรักให้กับผู้อื่นนะครับถ้าตกหลุมรักก็คือจิตใจตกลงไปในหลุมของอารมณ์เราก็จะเห็นว่าใจมันหายละทั้งหมดเนี่ยมีความรักขอหุ้มเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าอารมณ์ของความรักเนี่ยมันมีอำนาจเหนือใจความเป็นตัวของตัวเองก็จะไม่เหลือละเพราะจิตใจไม่ได้เป็นอิสระตกอยู่ภายใต้อำนาจของความรักนะครับเราก็เรียกว่าตกหลุมรักนะครับต่อไปก็คือความลุ่มหลงความลุ่มหลงก็คือตกหลุมรักหน้าตาแบบนี้นะลุ่มหลงก็คือใจเขาไปรัดเกี่ยวกับความรักจนตัวเองไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าความรักให้ความสุขก็ให้ความสุขถ้าความรักแปลงกายเป็นความทุกข์ก็โดนเข้าไปซะเต็มๆคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะคลายความลุ่มหลงและออกจากหลุมรักได้ยังไงนะครับคลายความลุ่มหลงก็คือต้องกลับมาสู่อารมณ์อื่นบ้างนะครับหรือออกจากหลุมรักก็คือต้องพาใจออกจากอารมณ์บ้างเพราะฉะนั้นอย่าให้ความรักเป็นเรื่องเดียวในชีวิตนะครับเรายังมีเรื่องอื่นอีกเยอะครับผม